ก็ยังไม่ได้ฟันซึมแล้วกั้นตรงเลยอัศวหน่อยเนี่ยได้รับความเสียหายอะไรบ้างคะย้ายของทันไหมของทั้งล่างย้ายไม่เคยทันเลยเสียหายหมดพวกทีวีตู้เย็นก็ตู้เย็นก็ไปกระน้ำไปหลังนึงไม่ได้เขาไปลบใส่มันนี่นะก็มันเป็นสายให้มันดูตรงนี้นะคะเป็นจุดที่แม่น้ำคางความยาวประมาณ40เมตรค่ะจะเห็นความเสียหายแล้วก็เห็นดินที่ถล่มไปเมื่อวานกลับไปรีบกลับไปที่ทำงานเพราะน้ำมันสูงขึ้นกว้างขึ้นมันก็ได้พวกสังกะสีทั้งแรกองค์แตกหมดใช้ไม่ได้เลยเครื่องผมอยู่ใต้เนี่ยสงสัยจะจมเครื่องขุดหลุมอะผมอยู่กัน4คนบ้านนี้เสาประมาณ30ต้นมันยุบไปทางหลังเลยเพราะว่าขนอะไรไม่ทันเลยเพราะว่ากระแสน้ำมันแรงมากไม่สามารถจะเลื่ออะไรออกไปได้เลยครับสังกะสีก็จมหมดเครื่องไม้เครื่องมือไม่มีเลยตอนที่น้ำมานี่ลุงอยู่ไหมคะอยู่ครับผมมาฟาดตลอดรีบมาเอารถนี่ออกของออกไม่ทันน้ำขึ้นผมต้องหนีขึ้นสูงตะเกียกตะกายขึ้นไปบล็อกยาไปยกคัดเฮาพอน้ำขึ้นท่วมปากหมดเลยก็มันพังยุบเหลือเท่านี้แหละมันอะไรไม่ได้ทักอย่างเลยของไปหมดแล้วก็เนี่ยสายดินอะไรมาถมเต็มจบไปหมดของมันจะได้ไม่เท่าที่เดิมไม้เมยหักหมดก็ได้พวกตอชะดอเข้ามาช่วยอะไรกันมันจะเลื่อนก็เลื่อนไม่ทันเนาะมันก็จำใจต้องทำใจผมก็มานั่งเฝ้าเขาก็มาดูผมพวกญาติผมจะร้องไห้ไปเลยเดี๋ยวเขาก็ช่วยเหลือมั่งมากน้อยหมอผมก็ทำใจไม่ได้เนาะผมก็นั่งเจ้าผมข้าวปลาผมกินไม่ได้นอนไม่หลับมีเครื่องขุดหลุมแล้วก็สายยางมั่งเครื่องฮอนด้ามันจมมั่งอยู่ในเครื่องขุดหลุมเลยเนี่ยกบสายกบหมดเลยเนี่ยจะหาเจอปลาหลุมมันต้องรื้อเป็นชั้นเอาน้ำฉีดไล่ดูเร็วนะถ่ายมีมั้งรถถ่ายผมออกไปทันนู่นไปจมอยู่นู่นติดถนนเขาเอาขึ้นเหมือนกันครับน้ำซัดไปนู่นเนี่ยครับไม่นั่นผมว่าตั้งสูบน้ำออกน้ำมันซึมไหมผมเอาไอ้กระสอบสายถมไม่ให้น้ำคือสรุปแล้วก็จมน้ำหมดครับท่อทื่อไปหมดท่อก็จมมันต้องทำใจก็ค่อยไปเนี่ยเพราะว่าพวกหมอพวกอะไรก็มาปลอบใจมันทำไปมันเป็นไปแล้วก็ต้องทำใจเดี๋ยวทางการเขาก็ชวนมั่งมากจะน้อยก็ผมก็ต้องทำใจตอนแรกผมก็ทำใจไม่ได้เห็นแล้วมันก็มานอนเฝ้าอยู่ก็มันยมดูมันจะไปยังไงมันจะอยู่ได้ไหมตอนนี้ก็คือแล้วก็เก็บเท่าที่เก็บได้เอาไปไว้บ้านญาติครับเพราะว่าเผื่อเขาว่าน้ำจะมาอีกไอ้ที่จะจมจะรีบเอาก่อนเขามาตรงไหนก็แล้วอะไรล่ะนะไอ้กอกน้ำไหลนะอันนี้มันที่คือเก่าขยงไม่แอบตะกัดคนน้ำมันมีน้ำมันลงกันเรื่อยเพราะข้างหน้าก็ต้องใช้ไม้ล้างกันไว้หมดเสาดึงไว้ครับเพราะว่าเสามันไม่มีดินละThank you.
รู้ไหมครับพ่อไม่มีค่าอะไรก็มันกล้วยแล้วมันกล้วยไก่ในน้ำอ่ะวันโลกอ่ะเขาอยากได้น้ำเข้าไปทำนาก็จะตายตะบนนาทุ่งอ่ะแห้งแล้งจะตายคิดเห็นชาวบ้านก็อยากจะให้สร้างเขื่อนแก่งเสือตินครับแต่ถ้าเขื่อนแก่งเสือตินสร้างไม่ได้ผมอยากให้รื้อผนังกั้นน้ำครับตั้งแต่ของแม่น้ำยมทั้งสองฝั่งทั้งตะวันตกตะวันออกตั้งแต่วันโลกลงมาถึงตำบลปากผ้าครับเพื่อไม่ให้น้ำมันบ่าไปทั่วมันจะไม่เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงแต่ถ้ามีผนังกั้นน้ำครับมันแตกตรงไหนตรงนั้นก็หายนะมากมายทั้งทรัพย์สินและชีวิตครับเมื่อผมเป็นเด็กๆอ่ะท่วมถึง3เดือนนะครับพวกผมทำนาก็ได้กินลงเบ็ดลงขายอ่ะทั้ง3เดือนยังมีเงินมาจุนเจือครอบครัวเลี้ยงงัวเลี้ยงควายนี่ก็เอาเรือไปเกี่ยวหญ้ามาครับแล้วงัวก็ผูกไว้ตามข้างถนนมันท่วมถึง3เดือนนะครับตะก่อนมาที่ผมเด็กๆที่พ่อผมยังอยู่น้ำมันไม่ลึกไม่แรงน้ำไม่ลึกก็ยังสูงสุดก็ไม่ถึงเขาครับมันบ่าไปทั่วมันบ่าไปทั่วสองแล้วชาวบ้านก็จะมีอาชีพคือไปปักเบ็ดปักเบ็ดหาปลาดักขายชีวิตไม่ได้จนโดยที่เมื่อก่อนมานี่ถุงยางชีพนี่ไม่เคยมีมาเลยครับไม่มีมาช่วยเรือก่อนน่ะไอ้เรื่องชดเชยค่าเกษตรอะไรนี่ไม่มีมาเลยไม่มีสักอย่างรัฐบาลไม่ต้องรับภาระตรงนี้เลยครับอยากกลับไปวิถีเดิมครับดีกว่าผมว่าดีกว่าถ้าทำเขื่อนแก่งเสือเต้นไม่ได้ครับคือไม่น้ำท่วมเราก็ได้ประโยชน์จากน้ำท่วมขังครับหาปลาได้หาปลาได้พื้นดินก็อุดมสมบูรณ์ปลูกพืชหน้าแรงก็ได้ดีครับไม่ต้องใช้ปุ๋ยมากยามาก